ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะประมาณ2 ทุ่มนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านลุงพานตำบลพระตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับก็วันนี้ก็จะมาปลูกทุเรียนนะครับบังไฟพญานาคนะครับที่เพาะชําไว้ตอนนี้ย้ายถุงก็ประมาณ15-16 วันแล้วนะครับรวมระยะเวลาที่เพาะไว้ก็ประมาณ2 เดือนครึ่งไม่เกิน3 เดือนนะครับเนื่องจากเป็นบังไฟพญานาคนะครับตอนนี้ก็เวลาทำไม20:17 นนะครับวันที่วันอาทิตย์ที่19 ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับโอเคช่างนาก็จะเตรียมจอบเตรียมเสียมมีจอบแล้วกันหาเสียมไม่เจอนะครับก็จะเตรียมปลูกทุเรียนนะครับวันนี้เป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับเดี๋ยวปลูกแฟตกันเห็นแสงพระจันทร์ชัดๆนะฮะปลูกแฟตเดือนเต็มพระจันทร์เต็มโอเคก็จะมาหลุมที่หมักไว้นะครับหมักปุ๋ยคอกแกบหินดินเหนียวไว้นะครับก็จะมีที่มีราดน้ำเชื้อเห็ดไว้ด้วยนะฮะจะมีเกิดเห็ดนะครับก็ที่มีต่อสปริงเกอร์ไว้แล้วนะครับที่ทำไว้ก็ประมาณ10 ต้นนะครับเดี๋ยวขุดกันก็คงจะขุดไม่ลึกมากนะครับประมาณนี้ครึ่งถุงว่าตรงนี้ก็ยกล่องไว้แล้วนะครับดินมียกล่องไว้นะครับล่องก็ประมาณ23จริงๆ50 เซนลึกอยู่นะแต่มันก็จะสุดลงเรื่อยๆนะครับโอเคไปดูต้นพันธุ์ทุเรียนแล้วกันที่ชําไว้เดี๋ยวดูต้นที่แข็งแรงยอดไม่แก่เกินไปไม่อะไรเกินไปนะครับจะได้ทนแดดด้วยนะครับโอเคที่ตัวรอดมาที่เขาจะดูแออัดหน่อยอุ๊บแป้งพอช้ำเนี่ยนะครับจริงถุงน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับพอดีมีไซส์เท่านี้ก็เท่านี้แล้วกันตามงบที่มีนะครับ ถุงยาวก็ใส่รากได้ยาวไปดูก่อนตัวไหนที่ไม่ค่อยมีใบอ่อนแต่ใบก็เข้มแล้วนะใบเขียวเข้มแล้วแล้วก็มีอ่อนนิดๆหน่อยๆโอเคก็ดูแล้วก็น่าจะปลูกรอดอยู่ตัวถุงที่มีดินนี่แหละนะนะครับ2 ต้นกันจะปลูก10 ต้นนะครับ2 ต้นกันอึ๊บจะเป็นต้องปลูกกลางคืนนะครับเป็นทุเรียนบั้งไฟพญานาคก็ต้องปลูกกลางคืนแล้วก็ปลูกกลางคืนมันข้อดีก็คือแดดไม่ร้อนนะครับทุเรียนมันก็จะไม่โดนแดดโดนแสงจันทร์ดีกว่าแดดนะครับนะครับถุงก็ยาวหน่อยผมก็เอาไว้ใช้ต่อนะครับผมจะขยับออกเอานะครับลากเริ่มโผล่มานี่แล้วนะฮะลากฝอยนะครับก็ดึงถุงแป๊บนึงนะครับโอเคก
โอ้ดินแตกนะครับเฉี่ยออกแล้วต้องค่อยๆจับวางนะดินมันแตกค่อยจับถุงวางนะมันดินมันจะแตกเกียร์ดินผสมแกลบปุ๋ยคอกลงนะครับโอเคประมาณนี้เหลือไว้ลากโผล่ประมาณนี้นะประมาณ10 เซนนะครับจากดินตัวนี้เดี๋ยวค่อยไม้มาค้ำไว้นะฮะอีกทีกันลมนะครับเผื่อมีลมพายุลมแรงนะครับต้นทุเรียนจะได้ไม่ขย่มแล้วก็บังคับให้ต้นตรงด้วยนะตรงด้วยต้นจะอาศัยต้นตะไคร้เป็นร่มก่อนกับมะละกอนะครับที่ปลูกไว้ก่อนอันนี้เหนื่อยไหมครับโอเคเวลาจบไปมีสองตรงนี้นี่ก็เตรียมสปริงเกอร์ไว้แล้วนะครับถุงยาวนะต้องขุดลึกหน่อยแต่ก็เหลือไว้โผล่ถุงไว้ประมาณนั่นแหละไม่ใช่แนวว่ามา10 เซนนี่หมักไว้ประมาณ16 วันแล้วนะเฮ้ยไม่เกิน20 วันเออโทษทีโอเคขยับไม่ไหวมันทุเรียนต้องฉีกถุงนะครับพอดีรากมันออกด้านข้างด้วยนะแต่ถ้าหน้าแรงก็น่าจะเป็นก้อนดีโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้ดูระบบรากด้วยนะตอนนี้นี่นะโอ้โหรากแก้วนะครับแตกมาประมาณ1 2 3 4 5 รากนะครับ5 รากเลยนี่ครับเห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวต้องประคองรากมันเนี่ยจริงดินมันต้องไม่แตกนะครับพอดีอยากเห็นรากว่ามันเดินขนาดไหนนะครับใช่ไหมต้องทำเป็นนุ่นไหมนะไม่ให้รากมันกระทบนะครับก็อยากเห็นรากว่ารากมันเดินขนาดไหนนะครับไม่งั้นก็จะไม่เห็นระบบรากห้ารากนะครับรากแนวดิ่งเลยนะรากแก้วตัวนี้เนินสูงนะตัวนี้เมื่อกี้เนินเตี้ยตัวนี้เนินสูงนี่มันก็จะเปิดปลูกเสมอเลยนะครับก็เป็นดินทรายนะครับล้วนบนทรายดินหินด้วยนะครับตัวนี้เสมอเลยนะครับยกร่องแต่ละร่องไม่เท่ากันร่องนี้จะสูงนะครับแล้วแต่รถไถไถได้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็อยู่ลมตะไคร้นะครับโอเคก็จะปลูกสัก10 ต้นนะฮะตอนนี้ปลูก2 ต้นก่อนโอเคครับลงหลุมแล้วครับทุเรียนบั้งไฟพญานาคช่างมากลางวันค่อยเอาไม้มาเสียบนะครับแล้วก็ประคองให้ลำต้นตรงอีกทีโอเคช่วยกดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์
เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับเราชมงานดูซิมันจะรอดแรงหรือเปล่านะครับทดสอบด้วยนะครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยนะครับลองดูก็นี่แหละตั้งล่องต้นมะละกอนะครับแล้วก็ตะไคร้นี่แหละที่ปลูกโอเคให้แมวคอลุยต่อกันนะครับ